สวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับพี่ต๋องนัทครับเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังหน่อยสิประสบการณ์ที่อยู่ร่วมด้วยที่รีสอร์ทเนี่ยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเรื่องของกระท่อมหลังที่19เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงอะครับได้ครับผมก็เดี๋ยวขอเกริ่นนำนิดนึงนะพี่ต๋องคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพอสมควรแต่เรื่องหลักๆจริงๆจะเป็นเรื่องของหลานสาวผมเนี่ยเองแหละมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่นะครับผมของแบบชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นแบบเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมคือเมื่อปี61ประมาณเดือนมกราซึ่งที่กรุงเทพที่นี่มันก็บอกอยู่แล้วมันไม่ค่อยหนาวใช่ไหมครับผมก็มีความสึกว่าอยากจะไปเที่ยวเมืองเหนือกันสักหน่อยที่นั่นเพราะว่ายังหนาวอยู่ผมกับนางก็มีความคิดว่าจะไปที่นู่นกันก็เลยชวนลูกพี่ลูกน้อยคนซึ่งเป็นน้องชายของผมเนี่ยแหละเขามีชื่อว่าตั้มก็บอกให้ตั้มเราไปเที่ยวที่อำเภอนี้กันไหมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่ะเขาบอกเขาท่าพี่นัดวันกันมาเลยผมก็นัดวันกันไปก็บอกเดี๋ยวพี่ขับรถยนต์ของพี่มาแล้วมาจอดที่บ้านผมนะแล้วก็เอารถผมไปรถผมกว้างกว่าก็จะมีผมไอ้นานตั้มแล้วก็เมียเขาแล้วก็ลูกเขาอีก2คนก็เดินทางตอนคืนกันก็ไปเรื่อยๆครับใครเมื่อยใครง่วงก็เปลี่ยนกันขับไปพอไปถึงที่อำเภอเนี้ยเอาละไปถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนก็โทรหาพี่ชายคนซึ่งเป็นที่ชื่อว่าพี่นุก็โทรถามว่าพี่นุอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมถึงเชียงใหม่แล้วนะเขาบอกมึงขึ้นมาไม่ต้องสอนเลยตอนนี้พี่รออยู่ที่รีสอร์ทแล้วอ้าวผมก็แบบว่าตัดเพราะว่าแกไม่รอเลยนะพี่ขึ้นไปก่อนเลยนะจากนั้นผมก็ขึ้นขี่กันขึ้นไปครับไปถึงที่รีสอร์ทนั่นก็ประมาณสักแปดโมงหรือเก้าโมงนี่แหละครับก็เห็นว่ามีพี่นุแล้วก็พ่อผมที่ชื่อว่าพ่อนิดเนี่ยเขาก็ยืนรออยู่พอทักทายกันเสร็จสับพี่นุก็เอาโทรศัพท์หยิบขึ้นมาแล้วก็โทรหาลูกสาวเขาที่มีชื่อว่าน้องนิวอ่ะก็บอกว่านิวเนี่ยตอนนี้พวกอาอาเข้ามากันแล้วนะนิวก็บอกจ้าๆพ่อเดี๋ยวไปรอแป๊บนึงไม่ถึง10นาทีนิวก็ขี่รถยนต์มาแล้วก็มาต้อนรับสวัสดีอะไรเงี้ยทักทายกันเขาก็พี่นุก็บอกเดี๋ยวตั้มกับมึงเมียนะเดี๋ยวนอนที่เนี่ยโฮมสเตย์นี่นะแล้วก็เดี๋ยวกูกับพ่อมึงจะนอนอีกหลังนึงครับโจได้นัดแกนานมึงไปนอนบ้านหลังนู้นเลยบ้านของไอ้นิวเลยผมก็บอกอ้าวเหรอแล้วไม่นอนด้วยกันนะผมก็เดินไปดูที่บ้านหลังนั้นปรากฏว่าเป็นบ้านแบบว่าซื้อ2ชั้นราคาประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับผมหลังใหญ่มากเลยคือในบ้านเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บประตูจะเป็นประตู2บานเปิดออกหาตัวใช่ไหมครับแล้วจะมีประตูกระจกกั้นแบบว่าไม่ให้แอร์ออกอีกอันนึงครับซ้ายมือเป็นชุดโซฟาขนาดใหญ่มีทีวีแล้วก็ข้างล่างจะมีห้องน้ำแล้วก็อีกห้องนึงพอขึ้นไปชั้น2ก็จะเป็นอีก2ห้องกับ1ห้องน้ำไอ้น้องนิวนี่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอนัทกับอนานอนห้องน้องนิวเลยนะแล้วผมก็ถามแล้วนิวมันให้อามานอนแล้วนิวจะนอนไหนอ่ะโหนิวไปนอนบ้านแฟนครับเพราะว่าตอนเนี้ยนิวไม่ค่อยกลับมานอนบ้านนี้เท่าไหร่หรอกมันจะอยู่กับแฟนมากกว่าแล้วเขาก็บอกกับพ่อเขาว่าพ่อเดี๋ยววันนี้นิวยังไม่ว่างนะเดี๋ยวถ้ายังไงพ่อพาพวกอาอาเขาเที่ยวไปก่อนนะเดี๋ยวนิวจะว่างพรุ่งนี้ขอไปเคลียร์งานก่อนเนี่ยปล่อยให้พี่เฟิร์สอ่ะอยู่ที่ร้านคนเดียวอ่ะมันไม่ดีแล้วแกไม่ค่อยรู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งผมก็ถามว่าพอจากนั้นน้องนิวก็ขี่รถกลับไปที่รีสอร์ทเขาตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าบ้านผมก็ถามพี่นุว่าเฟิร์สนี่ใครวะพี่แฟนใหม่นิวมันผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเขาบอกเฮ้ยปกติไอ้นิวมันมีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดนะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะมันเป็นคือนิวเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนนะครับผมครับผมก็ถามว่าแล้วนึกไงมันมีแฟนเป็นผู้ชายวะในความคิดของพี่ป๋องอ่ะว่าผู้หญิงที่เคยเป็นเลสเบี้ยนมาตั้งเป็นเกือบ10ปีอ่ะอยู่ดีมาเปลี่ยนเป็นแฟนผู้ชายพี่ป๋องคิดว่ามันแปลกไหมมันก็มีนะผมก็มีเพื่อนมีน้องที่เคยเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบผู้หญิงแล้วก็แต่ได้แฟนเป็นผู้ชายก็หลายคนนะแต่ของผมสำหรับผมมันแปลกไงแต่ผมก็ไม่ว่าแล้วเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหลานเขาและหลังจากนั้นคือต้องบอกว่ารีสอร์ทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินลงทุนของน้องนิวเขานะตั้งแต่น้องนิวเขาเรียนจบภาษามาเนี่ย
เขาไปเจอเพื่อนคนอังกฤษอยู่คนนึงเขาก็ตกลงทำธุรกิจกันคือคนอังกฤษอ่ะเขาอยากจะเปิดรีสอร์ทให้แบบบรรดาพวกฝรั่งอะไรที่เรียนจบใหม่จากประเทศเขาแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเพราะรีสอร์ทแห่งนี้เขาจะรับเฉพาะคนฝรั่งนะครับเขาไปรับคนไทยแล้วก็ลักษณะการปลูกรีสอร์ทของเขาจะปลูกจากภูเขาลงมาถึงข้างล่างแถวบนนี่จะปลูกเป็นแบบบ้านเป็นปูนชั้นเดียวครับผมและถัดมาเป็นบ้านไม้ที่ประเด็นสำคัญเนี่ยคือไอ้ชั้นที่3นี่แหละที่เป็นกระท่อมครับที่เป็นแค่ปลูกด้วยหญ้าหญ้าแฝกหรือหญ้าคาเนี่ยครับผมข้างในก็จะพักกันได้ประมาณ2คนแล้วก็มีพัดลมแบบติดเสาให้ตัวนึงครับไอ้กระท่อมรีสอร์ทเนี่ยมันจะมีทั้งหมด20หลังอืมก็แล้วแต่ว่าฝรั่งที่เข้ามาเขาชอบสไตล์แบบไหนราคาแบบไหนก็เลือกเอาและที่ตรงนั้นคนข้างบนเขาก็จะเป็นพวกบาร์แอนด์เรสเตอรองต์นี่ครับผมที่มีฝรั่งขายอาหารฝรั่งจะเต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นพี่นุก็บอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูค่อยพาไปเที่ยวรีสอร์ทแล้วกันนะยังไงวันนี้พาไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวใกล้ๆทางนี้ก่อนถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันแล้วหลังจากนั้นก็ตกเย็นก็กลับมาพักผ่อนเพราะเนื่องจากเราก็เพลียจากการขับรถมาด้วยอ่ะ ก็ผมก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องใครห้องมันผมก็เข้ามาได้นานก็เอาเสื้อผ้ากระเป๋าแล้ววางตรงโซฟาข้างล่างแล้วก็อาบน้ำห้องน้ำข้างล่างแหละยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นห้องของน้องนิวเขาเลยว่าเป็นยังไงผมก็นั่งอาบน้ำกันเสร็จก็นั่งเล่นที่โซฟาดูทีวีนั่งไอ้นั้นก็เล่นมือถือเล่นอะไรกันไปจังหวะนั้นก็อยู่ประมาณสักสองทุ่มหรือสามทุ่มนั่นแหละอยู่ดีประตูหน้าบ้านมันก็เปิดแล้วก็ประตูกระจกมันก็เลื่อนเข้ามาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดพยาบาลสีขาวใส่กระโปรงแบบรัดรูปสั้นๆนะครับผมหน้าตาสวยผมก็มองหน้าแต่นานว่าใครวะนี่มันบ้านส่วนตัวเนี่ยผมคิดอย่างเงี้ยผมก็เลยทักทายไปก่อนเราไม่รู้ว่าใครไงอาจจะเป็นเพื่อนของน้องนิวก็ได้ผมก็ว่าสวัสดีครับเขาก็หยุดมองแล้วเขาก็ยิ้มให้แต่เขาไม่พูดอะไรหลังจากนั้นเขาก็เดินไปแล้วก็ขึ้นไปข้างชั้นบนครับผมก็ว่ายังสงสัยไปนานใครวะเออช่างเขาเถอะผมคิดว่าจะเป็นเพื่อนกันเราก็นั่งคุยกันนานนะผมก็นั่งคุยกันนานนะน้องใส่วันนี้คงไม่ได้เป็นนอนห้องน้องนิวแล้วล่ะน้องใส่เพื่อนเขามานอนผมก็นอนกันที่โซฟานั่นแหละจนเช้าเลยครับผมตื่นเช้ามาก็หากระฟงกาแฟกินกันก็ไปคุยกับพี่นุว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันเขาก็พาไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่หลายที่ครับพอตกเย็นไม่เชิงเย็นมากประมาณสักสามโมงสี่โมงเย็นนั่นแหละแกก็กลับมาแล้วก็บอกไปเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวรีสอร์ทปกติคนไทยเขาไม่ให้เข้านะเว้ยแต่ของพวกมึงนี่กรณีพิเศษก็เข้าไปนั่งที่ตรงบาร์แป๊บนึงฝรั่งก็มองกันนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกันสักพักพี่นุก็บอกว่ามาเดี๋ยวกูพาไปดูของดีก็มีพี่นุไปแล้วก็อ๋อผมลืมเล่าไปอย่างนึงคือมันมีเด็กเสิร์ฟอยู่คนนึงชื่อว่าไอ้ต๊อกอ่ะไอ้ต๊อกนี่เป็นลูกบุญธรรมของพี่นุแกเลี้ยงของแกมาตั้งแต่เด็กเวลาไอ้ต๊อกมันจะเรียกหลานผมที่ชื่อนิวมันจะเรียกว่าพี่นิวอย่างนี้ครับก็วันนั้นก็ไอ้ต๊อกก็เป็นเด็กเสิร์ฟคอยช่วยเหลือช่วยอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษก็พอพูดได้บ้างแล้วหลังจากนั้นพี่นุก็พาไปบอกเดี๋ยวพาไปดูของดีเว้ยก็มีผมไปไอ้นานไปไอ้ตั้มพี่นุแล้วก็ไอ้ต๊อกไปกันห้าหกคนเนี่ยเพราะที่นั่นเขาจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับพี่นุก็พาไปเนี่ยมาดูแต่ของดีอะไรผมก็ไปดูโอ้โหร้องเลยแม่จะโว้ยผมอย่างเงี้ยคือในสภาพคือมีฝรั่งว่ายน้ำกันอยู่แล้วก็มีผู้หญิงนอนอาบแดดตั้งเก้าอี้ข้างหลังนั้นจะเป็นโต๊ะปิงปองที่ผู้ชายเขาก็ถอดเสื้อแล้วก็ใส่แบบพวกบ็อกเซอร์ตีกันหัวเราะกันกินเบียร์กันไปล่าเริงไอ้ตรงนั้นผมไม่ได้สนใจหรอกผมมาสนใจตรงที่สาวๆเขานอนอาบแดดกันบางคนก็อยู่ในชุดบิกินี่บางคนก็อยู่ชุดวันพีซอะไรแต่ผมไปสนใจที่ชุดที่ไม่ได้ใส่เสื้อในอ่ะโอ้โหนอนคือฝรั่งเขาไม่อายกันเลยนะฝรั่งเขาไม่ถือธรรมดาเขาไม่ถือเขาถือว่าเขามาพักผ่อนครับผมพอแบบเขานอนกันขนาดคนต่างชาตินอนกันเกือนผมก็โอ้โหดูแบบอาหารตานี่บางคนก็เล็กคนก็ใหญ่ตามสภาพที่ผู้ชายมันจ้องมองกันอ่ะแต่อย่าไปจ้องพี่นุก็บอกจ้องมองมากจะเสียมารยาทไม่ได้นะแอบดูครับพี่ครับเราแอบดูครับไม่ให้เขาเห็นพี่นุบอกไปพอได้แล้วมั้งเดี๋ยวเขาเห็นมันจะเสียเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลระหว่างที่ผมกำลังจะเดินออกไอ้ท็อปเขาบอกว่าพี่ตั้มผมพาไปดูของดีเอาป่ะผมบอกไปด้วยดิพี่นุ่งมึงไปกูเนี่ยให้ตั้มไปคนเดียวก็พอแล้ว
ผมก็ไปดูอะไรว่าของดีแล้วเราก็เอะใจเราก็ไปนั่งรอตรงที่บาร์ครับผมมันก็หายไปพักนึงเกือบ15นาทีได้สักพักมันกลับมาพร้อมไอ้ต๊อกนั่นแหละไอ้ตังบอกโอ้โหพี่นัทพี่น้ำโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยพูดได้คำเดียวเลยพี่อะไรวะบอกเดี๋ยวอยากตายแบบเนี้ยมันมีอะไรวะผมก็ว่าเนี้ยมันบอกว่าไอ้ต๊อกมันพาผมไปเลาะไปที่ไอ้เป็นกระท่อมอ่ะครับเพราะว่าหลังหลังที่20จะเป็นที่อยู่ของไอ้ต๊อกมันไอ้ต๊อกมันอยู่หลังที่20แล้วบอกว่าไม่ถึงหลังที่20ประมาณหลังที่10กว่าเนี่ยมันก็ไปฟังเสียงพวกที่เขามีกิจกรรมกันนะพี่พวกฝรั่งเขาก็มีเขาก็เป็นส่วนตัวเขานะผมก็บอกว่าโอ้คนเดียวเลยนะอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ผ่านไปครับผมจนมันบอกว่าเดี๋ยวค่ำๆอ่ะที่ไหนเขามีโชว์ด้วยนะเป็นเวทีแล้วมีเก้าอี้เยอะๆให้ฝรั่งไปนั่งดูโชว์ผมก็ถามว่าโชว์อะไรวะแล้วในหนึ่งในนั้นน่ะมันจะมีฝรั่งอยู่คนครับที่ชื่อว่าที่จริงก็ชื่อว่าเดวิดฝรั่งคนนี้เวลาเมื่อก่อนมันก็เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละพี่แต่พอมาเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกับว่าเงินมันหมดอ่ะมันก็มาขอสมัครงานเป็นลูกจ้างที่นี่ไอ้น้องนิวเขาก็ใจดีเขาก็อีกอย่างก็คนนี้เขาเป็นคนอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับพูดกับนักท่องเที่ยวได้สบายเลยเขาก็รับไว้เป็นลูกน้องจ้างด้วยอัตราค่าจ้างคนไทยนี่แหละเขาก็ไม่ถือแค่มีที่พักมีข้าวกินก็โอเคละก็สรุปแล้วฝรั่งที่ชื่อเดวิดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เดียวกับไอ้ต๊อกคือกระท่อมหลังที่20ครับระหว่างนั้นเองครับก็ไปดูโชว์ก็จะมีคนโชว์ก็จะมีต๊อกโชว์ไอ้เดวิดโชว์แล้วก็เพื่อนเขาอีกคนเหมือนเป็นพนักงานในนั้นแหละโชว์ก็จะมีการแต่ว่าไอ้ต๊อกนี่จะโชว์พวกเป่าพ่นไฟครับผมพ่นน้ำมันแล้วก็พ่นใส่ไฟฝรั่งเขาก็เฮฮาตกใจกันโดยบางคนก็ปรบมือกันอันนั้นก็ผ่านไปมันมาฮาตรงนี้นะครับผมไอ้เดวิดกับไอ้เพื่อนอีกคนไอ้เดวิดเขาจะใช้แบบลูกตุ้มไฟครับควงโชว์มันโชว์หมุนไฟหมุนมาแล้วลูกไฟมันก็ไปฟาดตรงข้างหลังมันข้างหลังเดวิดนะผมก็ขำกันนะยืนขำกันแต่ไม่เท่ากับไอ้นั่นอีกคนไม่รู้เห็นรู้สึกหน้าตาคล้ายๆพวกไม่ได้ว่าบูลลี่คล้ายๆพวกกระเหลี่ยงหรืออะไรเงี้ยแล้วไว้ผมทรงแบบเดดล็อกที่แบบผมแบบเป็นสังฆทานอันนี้เขาควงกระบองไฟครับผมเขาก็ควงแล้วควงไปควงมาไฟมันก็ไปตีหัวเขาไฟมันก็ไปติดผมไฟมันก็ลุกไอ้ที่เขาตกใจเขาก็วิ่งลงกระโดดสระน้ำฝรั่งนี่ชอบใจมุกนี้มากเลยผมก็มันลงทุนไว้ฝรั่งชอบใจให้ตรงให้เป็นเต็มนะพอหลังจากนั้นโชว์เสร็จผมก็ไปถามไอ้ต๊อกว่าพวกมึงเล่นตลกกันดีวะกูก็ขำจริงไงตลกไม่ได้เล่นตลกพี่เล่นจริงจังแต่มันทำอย่างนั้นมันเองพี่มันพลาดก็ขำกันไปแล้วพอตกเย็นผมก็กลับมาที่พักก็ได้เบียร์มาหลังคือหลานให้มาตอนประกวดมานั่งกินเบียร์กันตรงลานกว้างมีโต๊ะกว้างๆเนี่ยมันก็มีพ่อผมพี่นุ๊กอะไรนะ4-5คนรวมไอ้ต๊อกด้วยมานั่งกินด้วยพอกินกันได้สักพักนึงครับเมียของไอ้ตั้มอ่ะที่เขาอยู่ห้องกับลูกเขาสองคนนะเขาก็ดูดีเขาก็เดินจูงลูกมาที่ผมกินเบียร์กันแล้วหน้าตาตื่นเลยตั้มก็ถามว่าเป็นอะไรเพราะตอนนั้นอุณหภูมิอยู่ประมาณ13-14องศาได้เนี่ยคือเบียร์ตั้งกลางร้านเนี่ยกลางร้านไม่ต้องแช่เย็นเลยเย็นเจ็บนะเมียก็บอกว่าพี่หนูว่ายังไงยังไงอยู่นะที่พักเราอ่ะเขาว่างี้ตั้มมีอะไรเหรอคือหนูอยู่ในห้องใช่ไหมพี่แล้วตรงหน้าห้องเรามันเป็นลานกว้างหน่อยๆอ่ะแล้วจะมีโต๊ะกินข้าว1ตัวแล้วเก้าอี้2ตัวเอาไว้กินข้าวกันลูกก็เล่นกันไป2คนอีกคนนึง7ขวบอีกคนนึง5ขวบก็ได้ยินเสียงลูกพูดภาษาอังกฤษครับเช่น1 2 3เงี้ย Monday Sunday เค้าก็คิดว่าเด็กมันเล่นกันแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงว่าหนูก็ท่องได้นะคะหนูก็ท่องได้ด้วยความสงสัยไงเมียตั้งเค้าก็เปิดประตูไปแล้วก็ถามลูกๆว่าหนูเล่นอะไรกันน่ะแล้วคุยกับใครเด็กก็ชี้ไปที่ตรงโต๊ะว่างครับผมคุยกับพี่คนนี้ค่ะเขาเป็นฝรั่งพอเห็นอย่างนั้นเมียตั้มนี่เขามองไปเขาไม่เห็นใครนะครับผมแต่เขาเห็นไอ้เป็นคราบดำๆอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ที่บนเก้าอี้อ่ะเป็นคราบดำๆหรอคราบดำๆครับมันเหมือนกับว่าเป็นผงอะไรดำเหมือนไฟไหม้อ่ะครับผมจากนั้นเขาคว้าลูกแล้วก็วิ่งมาหาตามที่ผมกินเบียร์กันเลยครับแล้วหลังจากนั้นพอกินไปได้สักพักเรื่องตรงนี้เราก็ปล่อยวางไปเพราะถือว่าอาจจะคิดไปเองมั้งอะไรเงี้ยพอกินเบียร์ไปได้สักพักหนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนได้ครับผม
ไอ้ตรงรีสอร์ทนี่คือมันจะห่างจากบ้านเช่าประมาณสัก2โลได้ครับแต่เนื่องจากรีสอร์ทมันปลูกบนภูเขาอยู่ดีตรงภูเขามันก็มีแสงสว่างจ้ามาเลยนะครับผมเราคิดว่าเฮ้ยไฟอะไรวะน่ะพี่เราก็ชี้ให้ดูอ่ะไอ้ต๊อกก็เฮ้ยพี่ไฟไหม้นั่งไงครับผมไฟไหม้พี่ไอ้ผมก็ถามมึงรู้ได้ไงต๊อกว่าไฟไหม้อ่ะพี่เนี่ยมันไฟไหม้เนี่ยมันครั้งที่4แล้วนะพี่รู้เปล่าอ๋อเหรอครับผมบอกเฮ้ยไปดิก็รีบเอารถพี่นุกัดขึ้นกระบะมันไปก็ไปดูก็ปรากฏว่าก็ไปถึงก็มีพวกกู้ภัยดับเพลิงเขากำลังทำหน้าที่เขาอยู่ครับผมมันไหม้อะไรอ่ะไหม้กระท่อมครับอ๋อไหม้กระท่อมหลังอ่ะที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ตรงด้านหลังขึ้นไปล่าสุดนะครับผมที่เป็นกระท่อมหญ้าคา20หลังที่ก็ปลูกเพราะแต่ละหลังมันจะปลูกห่างกันไม่เกิน2เมตรนะครับผมแล้ววันนั้นลมก็แรงด้วยเวลาไหม้หลังนึงก็ไหม้ลามมาเรื่อยๆเลยครับผมทั้งหมดวันนั้นไหม้ไปหมด20หลังหมดเลยครับผมเราก็ตอนนั้นเรื่องทรัพย์สินมันอาจจะเสียหายไปแล้วเราก็ถามว่ามีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไหมไอ้นั้นกว่าไอ้น้องนิวก็จะมาจากบ้านแฟนครับพอเข้ามาเขาก็หน้าตาตื่นแล้วก็ยืนร้องไห้เหมือนกับว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอหมอเขาไปปอบแฟนเขาก็ปอบด้วยและกู้ภัยเขาก็ว่าโอ้ยนี่มัน4ครั้งแล้วเนี่ยสงสัยจะให้ปลูกไม่ได้แล้วมั้งกระทงกระท่อมเนี่ยไม่ไหวจะดับเพลิงแล้วเขาว่าเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพอเหตุการณ์นี้มันผ่านไปน้องนิวว่าต้องไปให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักอะไรเงี้ยเนื่องจากเป็นเจ้าของนะครับแล้วสาเหตุเขาแทงว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะไฟฟ้าลัดวงจรเปล่าครับเกิดจากพวกฝรั่งเขาเสพกัญชากันอ๋อหรอแล้วไฟมันเหมือนติดกัญชากันเงี้ยครับผมแล้วไฟมันติดครับเพราะกระท่อมมันปลูกด้วยไม้ไผ่แล้วก็ยาฆ่าหมดเลยอ่ะครับเขาก็บอก4ครั้งแล้วนะแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมานั่งกินเบียร์ที่เดิมก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่4ครั้งแล้วเหรอครับผมแล้วมันเป็นยังไงอ่ะไอ้ต๊อกก็บอกว่าคืออย่างนี้พี่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่พี่ยังไม่มาเหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะครับครั้งแรกไฟไหม้แต่ไหม้ไม่เยอะไหม้ประมาณสัก2หลังครั้งที่2เนี่ยที่เจอไอ้เดวิดอ่ะมันเกิดจากที่เดวิดจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละแล้วไฟมันไหม้กับที่นี่แล้วทรัพย์สินมันก็พังไปหมดเลยไงเขาก็เลยรับผิดชอบโดยการรับไอ้เดวิดเป็นแรงงานแต่ครั้งนั้นก็ไม่เยอะ 2-3 หลังเหมือนเดิมแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยมันไหม้ครั้งที่3มันมีเหตุการณ์ทั้งไฟไหม้แล้วก็เรื่องหลอนๆมาด้วยผมว่าถามมันเป็นยังไงวะต๊อกเล่าให้ฟังหน่อยดิคืออย่างนี้ครับมันบอกว่าช่วงที่พี่นิวอ่ะมีแฟนเป็นผู้หญิงสมัยนั้นนะครับผมแฟนของเขาที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาชื่อพี่ไม้ระหว่างนี้เขาเรียนมาด้วยกันแล้วก็รักกันมาตั้งแต่สมัยยังเรียนปริญญาตรีแล้วจนจบมาพี่นิวก็ไปเป็นพยาบาลตอนแรกก็เป็นพยาบาลอยู่แถวเชียงใหม่นี่แหละจนเป็นไปได้รักสามสี่ปีก็ย้ายขึ้นมาอยู่แม่งสอนเพื่อจะอยู่ใกล้ๆกันเขาก็ทำงานส่วนพี่นิวเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปทำรีสอร์ททำอะไรไปพี่นิวพี่ไม้ก็ไปเป็นพยาบาลพอเลิกงานเขาก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยเหตุการณ์มันมาเกิดตอนที่ว่าพี่นิวกับพี่น้ำเนี่ยเริ่มมีปากมีเสียงกันคือเหมือนประมาณว่าทำไมเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าต๊อกมึงรู้ได้ไงผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดพี่บางทีอยู่ในบาร์เขาก็ทะเลาะกันเถียงกันก็เป็นเหมือนก็คู่รักทั่วไปที่ผู้หญิงที่อยู่กันมา7-8ปีอ่ะมีปากมีเสียงกันก็ไม่แปลกหรอกจนไอตอนที่ว่าไฟไหม้ครั้งที่4เนี่ยนะครับที่พี่นิวอ่ะเขาเศร้าแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาพ่อเขาว่าเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากทำแล้วรีสอร์ทอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ผ่านไปนะครับผมพอมาเขาเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ไหม้ครั้งที่3เนี่ยก็คือวันนั้นอ่ะที่พี่นิวให้ปากคำตำรวจเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็มาพี่ป๋องไม่งงนะครับครั้งที่3คือเขายังไม่ได้อยู่กับแฟนคนผู้ชายนะเขาก็มากับพี่มายนี่แหละกลับจากสถานีตำรวจด้วยกันก็มาด้วยกันทั้งคู่พอมาถึงที่ห้องไอ้ต๊อกเนื่องจากที่มันรู้เรื่องราวเพราะมันรออยู่ชั้นล่างไงครับผมมันมาส่งแล้วก็ยังไม่กลับนั่งอยู่ตรงโซฟาด้านล่างก็ได้ยินเสียงสองคนทะเลาะกันในห้องก็ได้ยินประมาณว่าพี่นิวก็บอกว่าไม่เดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปนะมีอะไรจะสารภาพไหมครับไม่ก็บอกว่าไม่มีหรอกเธอคิดมากเรื่องไฟไหม้หรือเปล่ามันก็ไม่เป็นไรนี่นาเขาบอกไงครับผมค่ะเขาบอกว่าเธอจะพูดเองหรือใช่ฉันเอาหลักฐานมาให้ดูเขาก็บอกว่า
หลักฐานเรื่องอะไรไหนเอามาดูด้วยถ้ามีอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเธอกับเดวิดอ่ะมีอะไรกันใช่ไหมเดวิดนะครับที่เป็นฝรั่งนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่มีหรอกมันก็แค่คนงานเฉยเฉยไม่มีอะไรจริงๆจากนั้นแบบปากแข็งใช่ไหมไม่รับสารภาพใช่ไหมเขาก็เอาโทรศัพท์หรือเอากล้องมาเปิดให้ดูปรากฏว่าเป็นภาพที่น้องมาอามายเนี่ยกับเดวิดมีอะไรกันในห้องเนี่ยนะครับผมน้องมาที่เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลครับมีอะไรกับเดวิดกันในห้องที่น้องนิวแต่น้องมายนอนด้วยกันเนี่ยแหละน้องมายเห็นก็ตกใจมันไม่ใช่แค่คลิปเดียวนะเขาบอกเนี่ยมันหลายคลิปนะและหลายครั้งแล้วด้วยเขาบอกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นครับผมมายก็นิ่งไม่กล้าพูดอะไรแล้วก็ถามว่าเรื่องมันเริ่มต้นยังไงเล่าให้ฟังดิมายก็ต้องรับสารภาพอะถ้าไม่เล่าความจริงก็จะต้องมีการเลิกลากันก็ไม่อยากเลิกกับนิวก็เลยต้องเล่าคือมายก็เล่าว่าตอนนั้นน่ะนิวมายก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเหตุมันเกิดจากตอนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มายไปทำอะเนื่องจากเขาเป็นพยาบาลมาหลายปีแล้วไอ้เรื่องการเช็คตัวคนไข้สัมผัสโดนสัมผัสนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่สองเช็ดเลือดเช็ดของเสียอะไรเนี้ยมันธรรมดาถึงขนาดว่าผู้แบบไม่ได้ทะลึ่งนะเช็ดกรงเช็ดไข่ให้คนไข้ก็ทำได้หมดอ่ะเขาไม่คิดอะไรแต่มันมีอยู่กรณีนึงคือเขาไปเจอคนไข้ที่เป็นฝรั่งครับผมที่บาดเจ็บมาเนื่องจากมอเตอร์ไซค์ล้มครับผมเขาก็เช็ดตัวเช็ดไปเช็ดมามันก็ไปเห็นอวัยวะเพศเขาอ่ะซึ่งมันตื่นตัวแล้วไม้เนี่ยเคยเป็นเลสเบี้ยนมาทั้งชีวิตนะครับผมไม่เคยผ่านมือชายมาเลยพอมาเห็นเขาก็ทำให้เขาคิดมากประมาณว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยอยากทดลองอยากสัมผัสอะไรแต่ก็ไม่กล้าทำก็เอาความคิดเนี้ยคิดไว้อยู่ในหัวจนเอามาใช้กับที่มาเจอเดวิดที่ว่าหน้าตาดีก็เลยทดลองกับเดวิดก็มีสัมพันธ์กันเรื่อยมาแอบกันนะครับผมบางทีน้องนิวอยู่ที่ร้านก็มามีสัมพันธ์กับที่บ้านถ้าน้องนิวอยู่ที่บ้านเขาก็จะมีสัมพันธ์กันที่กระท่อมหลังที่ยิ่งสุดครับผมครับแล้วหลังจากนั้นก็พอน้องนิวได้ยินงั้นก็บอกว่าแล้วทุกครั้งอ่ะทำไมต้องเหมือนประมาณว่าทำไมมีอะไรเสร็จแล้วต้องให้กางเกงในของไอ้เดวิดมันด้วยน้องไมค์ก็บอกบ้าจะไปให้มันทำไมบอกทำไมฉันจะไม่รู้ไอ้ต๊อกมันบอกฉันหมดแล้วทุกครั้งที่เดวิดมันมีอะไรกับลูกค้าทั่วไปนะมันก็จะขอกางเกงในเขาเป็นที่ระลึกทุกครั้งไอ้ต๊อกมาเล่าให้ฟังมันก็ไม่เชื่อนิวก็ไม่เชื่อมันก็เดินไปที่กระท่อมหลังที่20ก็ไปเปิดดูปรากฏว่ามีกางเกงในอยู่จริงเยอะๆไปหมดเลยครับผมแต่ที่น้องนิวตกใจคือกางเกงในประมาณสัก10กว่าตัวเนี่ยมันเป็นของน้องไมค์เขาจำได้เขาเป็นคนซื้อให้แล้วหลังจากนั้นไอ้ที่ว่าไฟไหม้อ่ะครั้งที่สามอ่ะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานแล้วสิมันหลักฐานก็โดนทำลายไปกองไฟแล้วใช่ไหมล่ะแล้วระหว่างที่กำลังคุยกันเนี่ยกำลังทะเลาะกันเกี่ยวกันเนี่ยครับผมโทรศัพท์ก็เข้ามาในหูครับน้องนิวก็รับฮัลโหลแล้วก็บอกว่าคนงานก็โทรมาว่าเจอศพนึงครับนิวเขาก็ตกใจว่าศพใครอ่ะบอกยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันดำเป็นตอระโกเลยตอนเนี้ย อยู่ในกระท่อมหลังที่19อ่ะครับนะครับผมเฮ้ยเขาบอกลูกค้าหรือเปล่าตอนเช็คแล้วก็ครบกันนี่นาถามลูกค้าแล้วก็ไม่มีใครถ่ายไปไหนแล้วปรากฏว่าลงมาถามในต๊อกตอนนั้นนะครับผมเดี๋ยวมายเธอนั่งรอฉันอยู่ในห้องนั่นแหละก็เรียกต๊อกครับพี่ไอเดวิดไปไหนครับตอนที่ไฟไหม้ผมยังเห็นเป็นวิ่งแก้ผ้ามาอยู่เลยนะพี่นะจนพนักงานดับเพลิงเขาเอาผ้าเขาใส่ด้วยเพราะมันเป็นฝรั่งไงเขาคือเป็นนักท่องเที่ยวมาหาผ้าคลุมอะไรให้ตอนนั้นมันมาหัวเหินี่ฟูมาเหมือนไฟแบบโดนเผามาครับผมหัวฟูมาเลยนะวิ่งแก้ผ้ามาเลยหลังจากนั้นเอาผ้าคลุมให้แล้วก็พาไปนั่งตรงนู้นแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่เห็นมันเลยเพราะมันวุ่นวายมากเลยจนเขาพิสูจน์ได้ว่าศพเป็นศพของเดวิดครับอ๋อเหรอไอเดวิดเสียเหรอเสียครับในกระท่อมหลังที่19ครับผมอ๋อพอน้องนิวได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเศร้าเนาะเพราะว่าลูกน้องที่อยู่กันมาปีกว่าก็มาตายจากไปเนี่ยไอต๊อกเองก็ตกใจคนเคยนอนอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเรื่องนี้ขึ้นไปบอกกับน้องนายว่ารู้ป่ะตอนนี้โช
ชู้รักเธอตายแล้วนะครับแต่แทนที่บอกแล้วน้องมาเขาจะตกใจเหมือนฮะอะไรเงี้ยกลับทำหน้านิ่งๆน้ำตาไหลแล้วเขาก็ถามว่าทำไมดูเธอไม่ตกใจเลยเหรอแล้วน้องมาเขาบอกว่ารู้ไหมมีอะไรจะสารภาพอีกอย่างเขาบอกเนี้ยคือไอ้ที่ไฟไหม้อ่ะไม่ได้เกิดจากกำลังดูกระชากันหรอกมันเกิดจากฝีมือของมาเองครับคือวันนั้นครับมาเขาไปซื้อของมาพวกโซดงโซดาใส่รถกระบะมานี่แหละแล้วก็จะเรียกว่าเดินมาหานิวก็บอกนิวต๊อกกับเดวิดไปไหนจะให้ช่วยยกของหลังกระบะหน่อยไอ้ต๊อกก็คงเสิร์ฟอยู่กับลูกค้านั่นแหละลองดูเอาละกันก็เดินไปหาไอ้ต๊อกต๊อกไอ้เดวิดไปไหนไอ้เดวิดต๊อกก็บอกสงสัยไม่ห้องน้ำก็อยู่ที่กระท่อมแหละพี่ไปดูที่ห้องน้ำไม่มีมาแค่ว่าเล่านะครับแล้วก็เดินไปดูที่กระท่อมหลังที่20เปิดเข้าไปอ้าวกระท่อมมันก็ว่างนี่นะจังหวะนั้นเองเขาก็ข้างๆกระท่อมหมายเลข19เขาได้ยินเสียง AV ไงพี่ป๋องครับเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปอ่ะเราไม่ควรจะไปยุ่งดีกว่าแต่สักพักนึงเนื่องจากว่านายเขาก็ฟังภาษาอังกฤษเขาออกไงมีผู้หญิงเขาพูดชื่อคำว่าเดวิดขึ้นมาแทนที่เขาจะเดินผ่านไปกับน้องมากับชะงักนะครับผมแล้วก็ยอมเสียมารยาทเลยเนื่องจากมันเป็นกระท่อมหญ้าแฝกใช่ไหมครับก็แหวกๆดูได้ภาพที่เขาเห็นนี่น้องไม้กำหมัดแน่นเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเขาพูดเป็นท่าทางแต่ผมพูดไม่ได้ผมก็จะพูดประมาณว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือประมาณว่าเทพนมพรมฉีหน้าบาทาลูกปักอักโนอัยราฤาษีบทยาหนุมานถวายแหวนจอเทพหางแล้วก็ตามด้วยกวางเหลียวหลังนี่ครับผมครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็โมโหเขาดูไม่จบหรอกนะเขาเดินไปที่กระท่อมหมายเลขที่20แล้วก็คว้าเทียนมาแท่งนึงครับผมแล้วก็จุดแล้วก็เอาไอ้กางเกงในที่ดาวิดมันเก็บไว้อ่ะเอามาเป็นเชื้อเพลิงอ่ะรอจนกว่าเทียนมันจะไหม้มาถึงกางเกงในครับผมเขาสารภาพอย่างนี้แล้วเขาก็เดินออกไปเลยพอเดินไปหานิวเสร็จยังไงเจอไหมไม่เจอเลยเรียกต๊อกไปขนพวกของเข้ามาที่ร้านแป๊บเดียวครับไฟก็ไหม้เขาบอกต้นเพลิงมาจากหลังที่20แล้วหลังจากนั้นก็มีการท่องเที่ยวก็แตกตื่นกันเนี่ยครับผมแต่เนื่องจากเดวิดจะตายด้วยอะไรอ่ะเขาไม่ทราบแล้วหลังจากนั้นพอสารภาพนี้ปุ๊บมายก็น้องนิวก็ตกใจนะว่าอ๋อนี่มันเป็นฝีมือเธอเองเหรอเขาก็บอกแล้วแต่จะแจ้งตำรวจหรืออะไรก็ได้นะมายยอมรับผิดหมดแล้วแล้วก็ผมลืมเล่าไปว่าอาไมเนี่ยเขาจะเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียครับตัวสีขาวส่วนน้องนิวจะเลี้ยงหมาไว้สองตัวเป็นไซบีเรียนฮักกี้กับโกลเด้นไอ้โกลเด้นหมาสองตัวเนี่ยจะอยู่ห้องข้างล่างไลท์ท็อปนี่แหละจะมีหน้าที่พาหมาสองตัวตอนจะเที่ยวเดินเล่นตอนเย็นทุกวันอาบน้ำล้างเก็บเก็บอะไรให้หมดเนี่ยแล้วเอาหมาเข้ามาเก็บเพราะทุกห้องมันจะมีห้องแอร์หมดเลยครับผมหมาก็นอนสบายแล้วหลังจากนั้นพอเขาทะเลาะกันเสร็จมายก็ถามว่าแล้วนิวจะเอายังไงต่อเขาบอกว่าเขาพันนิ่งเนี่ยไม่เอาไงอ่ะนิวว่าเราจบกันเถอะเขาบอกเนี้ยเพราะว่าเธอก็ผ่านมือชายมาแล้วอ่ะประมาณนี้เรารับไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกบ้านหลังเนี้ยเราผ่อนด้วยกันนะถ้ายังไงบ้านหลังเนี้ยมายกให้นิวนะแต่มายขอลดนะนิวก็บอกอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะหลังจากนั้นก็มองหาแมวเขาครับผมแมวพันเปอร์เซียเขาว่าไม่หาไม่เจอครับหาไปหามาปรากฏว่าประตูที่เขาคุยกันอยู่ประตูมันเปิดมางั้นงั้นหน่อยไงสงสัยแมวจะหลุดไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแมวไปด้วยแต่ตรงนี้มันต้องมานั่งหาแมวกันไงก็วุ่นวายไงแต่น้องนิวก็ไม่สนใจไงแมวจะเป็นจะตายแล้วช่างมันก็นั่งอยู่บนเตียงที่เสร็จร้องไห้เข้าไปส่วนไม้ก็ลงไปข้างล่างก็บอกต๊อกช่วยหาแมวหน่อยแมวเห็นแมวเดินออกมาข้างนอกไหมต๊อกบอกผมก็ไม่ได้สังเกตนะพี่อย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็ช่วยกันเดินหารอบบ้านนะครับเดินหาอยู่ประมาณครับเกือบชั่วโมงไอ้ต๊อกก็ตกใจก็ร้องว่าเจอแล้วครับพี่เจอแมวแล้วครับแต่ในสภาพแมวก็คือแมวมันโดนผูกคอและแขวนกับต้นไม้อยู่ครับผมใครไปทำน้องอ่ะยังไม่ทราบครับและไอ้เชือกมันไม่ใช่เป็นเชือกนะครับมันเป็นกางเกงในกีสตริงครับเออเอาไปผูกคอแล้วก็แขวนกับต้นไม้ครับมาเห็นก็ตกใจก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับเนี่ยก็คิดว่าใครทำมันได้ลงคอนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ฝากต๊อกอ่ะทำศพแมวให้ด้วยนะค่ะส่วนตัวก็ยังก็ขับรถยนต์กลับ
นิวก็คงคิดว่าเขาคงกลับไปเชียงใหม่แหละเพราะพ่อแม่เขาอยู่ที่นั่นเขาก็ไปทั้งชุดพยาบาลเขานะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันนิวก็เลิกติดต่อไม่สนใจปิดอะไรหมดแล้วไม่ได้ติดต่อแล้วก็เงียบกันไปหายวันรุ่งขึ้นครับนิวก็ไปทำงานปกติจนกลับมาพักที่บ้านคนเคยอยู่ด้วยกันนะสองสามคนแล้วอยู่ดีมันหายไปอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างและตอนนี้ไอ้ต๊อกเขาก็มาอยู่ที่บ้านของนิวด้วยนะเพราะบ้านมันโดนเผาไปแล้วไงครับมันก็มาอยู่ห้องชั้นบนเนี่ยเหมือนมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ด้วยนะต๊อกครับพี่เดี๋ยวผมอยู่ห้องตรงข้ามพี่นั่นแหละมีอะไรก็เรียกใช้ได้น้องนิวก็นอนอยู่เตียงเดียวก็นั่งร้องห่มร้องไห้เขาไปจนเขาหลับไปครับผมแล้วอยู่ดีๆเขาก็สะดุ้งตื่นมาคืนมันไม่ใช่ฝันนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชุดพยาบาลอะมายืนอยู่ปลายเตียงเขาก็นิวก็ถามว่าจะกลับมาทำไมอีกเขาว่าเงี้ยลืมของอะไรเหรอมายก็บอกว่าไม่ได้ลืมอะไรแค่อยากมาหาเขาบอกไม่ต้องมาหาหรอกฉันแบบประมาณหมดรักเธอแล้วนะ อย่าไปเจอหน้ากันอีกเลยต้องให้เจ็บอะไรเงี้ยอย่าให้เจ็บต้องช้ำกันต่อไปเลยเงี้ยครับผมเขาก็บอกว่าจริงๆก็อยากจะมาขอโทษด้วยแหละบอกไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นเขาก็เถียงกันเนี่ยครับผมก่อนนั้นก็มาขอไปก่อนนะก็วางไงครับแล้วเขาก็เดินออกนอกห้องแล้วก็ไปน้องยูก็ไม่สนใจอ่ะเพราะว่าแทนที่จะไปก็ไม่ไปไปมาอีกนะครับจนผ่านไป3วันครับผม3วันเลยนะครับผมเขาก็น้องมายนี่ก็หายไปเลย3วันมาได้รับโทรศัพท์ว่าพบรถยนต์ของที่เป็นชื่อของน้องนิวนะครับผมที่ต้องมาขอไปอ่ะมันประสบอุบัติเหตุคือตกภูเขาครับผมครับคือเขาเห็นมันมีร่องรอยการชนแล้วก็รถมันอยู่ในภูเขาตกไปอ่ะครับพอหน่วยกู้ภัยเขาไปก็กู้รถขึ้นมาแต่ไม่เจอศพน้องมายครับอ๋อเหรอเป็นรถเปล่าๆเขาบอกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมศพมันจะกระเด็นออกไปนอกรถอะไรเงี้ยเขาก็เดินหางครับทั่วบริเวณเลยไม่เจอครับเอ๊ะหรือว่าน้องมายไม่ได้ตายเขาก็สันนิษฐานว่ารถก็ลากขึ้นมาเก็บแล้วไปไว้ที่สถานีตำรวจก่อนก็จากนั้นก็ติดต่อน้องมายไม่ได้แล้วครับผมจนคืนวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยที่น้องนิวก็นอนอยู่คนเดียวอ่ะที่เขาบอกเขาต้องตกใจเพราะอันนี้เป็นในฝันนะครับผมมายน้องนิวเล่าให้ฟังว่านิวมาหาน้องมายมาหานิวในฝันแต่มาแบบในสภาพที่ชุดพยาบาลเนี่ยมีแต่เลือดครับแล้วก็ที่ลำคอนี่เขียวช้ำมากเลยแล้วก็นอกจากเขียวช้ำแล้วยังมีเชือกอะครับผมผูกอยู่เขาก็ถามว่าร้องไห้ในฝันนิวก็ตกใจนะแล้วก็ถามว่ามายเป็นอะไรหายไปไหนทำไมติดต่อไม่ได้เขาก็เอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าช่วยมายด้วยช่วยมายด้วยนะครับผมเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรพูดอยู่แค่นี้แล้วภาพร่างนั้นเขาก็หายไปจนนิวตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับไอ้ต๊อกว่าเออที่ฝันอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงว่าต๊อกต๊อกเขาว่าผมว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแล้วแหละพี่ลองสอบถามทางโรงพยาบาลหรือไหนมันมีเหตุอะไรไหมนิวก็สอบถามแต่ไม่เจอครับไม่เคยเจอศพไม่เคยเจออุบัติเหตุอะไรนี้เลยฝันอย่างนี้ประมาณ3คืนติดครับนิวก็บอกถามอะไรก็ไม่ยอมตอบพอไม่ยอมตอบปุ๊บเหตุที่ว่าครั้งสุดท้ายที่ว่านิวฝันแล้วบอกว่าในฝันนะครับผมมายมาหาแล้วบอกว่าจะพาไปเที่ยวนิวนิวก็บอกว่าพาไปเที่ยวที่ไหนเอาข้างหน้ามาเถอะเขาก็ในฝันก็เดินกันไปนะครับมันเป็นภูเขาแห่งหนึ่งเขาก็เดินเข้าป่าไปในฝันนิวก็ถามมาจะพาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพามาดูอะไรก็เดินไปสักพักนึงก็เขาก็ชี้นิ้วครับน้องมายนะชี้นิ้วไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งครับผมปรากฏว่าภาพที่เห็นคือเป็นสภาพศพน้องมายผูกคอตายอยู่ครับห้อยในฝันนะครับนิวก็ตกใจกระดุ้งตื่นมาปุ๊บก็จำสถานที่ได้สถานที่มันคือที่ไหนก็ชวนต๊อกเนี่ยไปครับไปแต่ไม่ได้บอกตำรวจไม่ได้แจ้งใครนะครับขับรถยนต์ไปกันเองเลยพอไปถึงก็เดินไปก็ไกลอยู่ก็เจอจริงๆครับพี่ป๋องเจอศพน้องมายใช่ครับผูกคอตายผูกคอตายจากที่เห็นนะครับผมก็หลังจากนั้นก็แจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาเก็บเขาก็เอาไปชันสูตรศพกันครับผมปรากฏว่าศพเนี้ยไม่ได้ผูกคอตายครับเอ้ามันเป็นการแบบฆาตกรรมแล้วก็ทำให้ดูเหมือนผูกคอตายอ๋อเป็นฆาตกรรมหรอครับ
เอาแล้วรถที่ตกเขาไปที่ว่าน้องไมค์ขับไปอ่ะอันนี้ก็คือตอนแรกน้องนิวก็ยังงงอยู่ถ้าฆาตกรรมทำไมไม่ตายไปพร้อมรถหรืออะไรเงี้ยคือผมก็ยังงงแต่ปรากฏปลาผ่าพิสูจน์ศพแล้วมีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วยครับเอาเหรอครับผมเพราะว่าพวกชั้นในอะไรเขาหายไปหมดเลยมีแต่ชุดพยาบาลที่เปื้อนเลือดเปื้อนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเขาก็หาคำตอบไม่ได้เอ้ามันเป็นยังไงกันจนเขาก็นอนอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าถ้ามานอนอยู่ที่บ้านเนี้ยมันเหมือนกับบ้านหลังเนี้ยเขาสร้างมาด้วยกันมันผูกพันกันนะเขาก็คิดว่าเดี๋ยวพี่จะนอนเนี้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนอนคืนนี้คืนนึงแล้วก๊อฟอ่ะเฝ้าบ้านให้พี่ด้วยนะนอนที่เนี้ยเฝ้าบ้านดูแลหมาให้พี่ด้วยนะเขาก็บอกครับพี่ครับพี่แล้วหลังจากที่เขาลุกเช้าเขาจะไปครับผมในฝันเขาก็ฝันเองแล้วครับน้องนิวอ่ะฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าระหว่างที่ไมค์ขับรถมาเนี่ยร้องไห้ไปด้วยขับไปด้วยเนี่ยอยู่ดีรถยนต์คันนั้นอ่ะมันก็เกิดดับครับก็ไม่มีสาเหตุยังจับตัวเองเป็นผู้หญิงนะก็แก้ไขรถไม่เป็นครับก็เดินออกมาก็จะเอาโทรศัพท์มาโทรมาอะไรเงี้ยก็โทรไปสัญญาณก็ไม่มีเนื่องจากมันอยู่บนเขาครับผมทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยคือในฝันเขาคิดอย่างนี้นะครับผมแล้วอยู่ดีมันก็มีผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาครับก็จอดน้องเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยพี่รถหนูเสียพี่ซ่อมเป็นไหมช่วยดูให้หน่อยสิผู้ชายนั้นก็ทำเป็นแกล้งอ๋อทำได้ทำได้แป๊บนึงเดี๋ยวน้องไปนั่งรอตรงนั้นเลยนะครับไปเอาอุปกรณ์ในอะไรเงี้ยในฝันเขาก็เห็นผู้ชายสมัครเบนไปเอาของในท้ายมอเตอร์ไซค์มาเสร็จปุ๊บเขาก็ทำไงเพื่อทำให้น้องไมค์เนี่ยสลบไปเลยครับผมแล้วตัวเองก็ไปขับรถไปชนไอ้พี่กั้นนะครับผมให้มันพังแล้วตัวเองก็ค่อยๆปล่อยรถให้มันไหลไปแล้วจากนั้นก็ไม่เจอศพน้องไมค์ตอนที่รถประสบอุบัติเหตุใช่ครับผมอันนี้เป็นฝันนะครับผมแต่เป็นนิวฝันครับแต่เขาจะให้เห็นภาพว่าเขาตายยังไงแล้วหลังจากนั้นนิวก็ตื่นขึ้นมาก็พอทราบสาเหตุแล้วว่าน้องไมค์ตายยังไงเขาก็รู้สึกสงสารร้องห่มร้องไห้อย่างเลยแต่เรื่องนี้เขาจะไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกมันเป็นความฝันครับผมแต่เขาเชื่อว่าที่น้องไมค์ตายต้องตายด้วยเหตุนี้นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำใจไม่ได้เขาไม่ขอนอนที่นี่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่คุ้นเคยนะเขาขอไปนอนที่ร้านที่รีสอร์ทดีกว่าไอ้ต๊อกก็ต้องอยู่คนเดียวครับที่บ้านหลังนั้นหลังจากนั้นต๊อกก็อยู่คนเดียวไปทำงานเย็นกลับมานอนเพราะต้องมาดูแลหมาด้วยไงจนคืนหนึ่งครับต๊อกมันนอนอยู่ชั้นบนใช่ไหมครับมันได้ยินเสียงหมาร้องเหมือนเจ็บปวดนะครับมันก็ว่าเอ๊ะเป็นอะไรวะหมามันก็ลงบันไดมาเนื่องจากไฟมันก็ปิดมืดแล้วพอมันลงบันไดมาถึงชั้นล่างมันเปิดไฟปึ๊บทำให้ไอ้ต๊อกนี่ตัวเย็นชาวาบเลยนะครับผมมันเห็นไอ้เดวิดนะครับผมยืนยิ้มให้ไอ้ต๊อกอยู่ตรงหน้าห้องที่หมามันอยู่ครับผมครับแต่หลังจากนั้นมันก็เดินหายเข้าไปในห้องหมานะครับแต่มันบอกแค่นั้นยังไม่เท่าไหร่มองไปทางขวาตรงโซฟาเห็นพี่ไม้นั่งร้องไห้อยู่บนโซฟาครับผมครับทำให้ต๊อกนี่เหมือนกับว่าอยู่ไม่ไหวแล้วมันก็เลยวิ่งออกนอกบ้านไปเลยครับผมบ้านช่องใครจะมาแล้วไม่สนใจแล้วพอรุ่งเช้ามามันกลัวว่าพี่นิวจะด่ามันไงพอตอนเช้าแล้วมันก็กลับมาปรากฏว่าหมาตายแล้วครับสองตัวเหรอตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรอไม่ทราบสาเหตุแต่มันมีไอที่เรียกว่าเกียงในจีติงรัดคอมันอยู่วัดสองตัวเลยครับมันก็เลยคิดว่ามันใครวะมาทำมันอย่างเงี้ยมันต้องคิดว่าถ้าไม่เป็นขโมยเข้ามาหรือก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เข้ามาฆ่ามันอ่ะครับแต่มันก็แปลกทำไมต้องเป็นไอ้เกียงในจีติงทำไมไม่ใช้เชือกไม่ใช้มีดไม่ใช้ปืนอะไรเงี้ยมันก็เก็บข้อคิดนี้ไว้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรครับผมครับพอมันเล่าจบมันก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ว่าไอ้ที่เดวิดมันไฟไหม้ครั้งที่สามอ่ะที่มันตายแล้วพี่นิวอ่ะจริงๆแล้วพี่นิวเขาประกาศขายบ้านไว้นะพี่รู้ป่ะแต่พอพี่มาเขาให้ผมไปเอาป้ายออกผมบอกเอ้าบ้านนี้ประกาศขายเหรอแล้วนึกยังไงผมก็หันไปว่าแล้วพี่นุคิดยังไงให้ผมเข้าไปนอนแถวนั้นสองคนนะดีนะผมแค่เห็นเขาที่เขามายิ้มให้แค่นั้นอ่ะถ้าผมขึ้นเป็นน้องบนห้องผมไม่ช็อกตายไปหรอกผมว่าเงี้ยเขาก็บอกว่าจะไปรู้ได้ไงเรื่องมันก็ผ่านมาตั้ง3ปีแล้วเขาบอกเงี้ยบ้านก็ประกาศขายตั้ง3ปีไม่มีใครซื้อจนเรามาเที่ยวกันเนี่ย
หลังจากนั้นผมก็ไม่นอนที่บ้านหลังนั้นแล้วผมก็ไปนอนกับพี่นุกกับพ่อรวมกัน4คนเลยครับพอจากหลังจากนั้นผมอยู่ประมาณ 3-4 วันผมก็ขอตัวกลับพอมาทราบว่าบ้านหลังเนี้ยได้ขายไปแล้วและที่สำคัญมันก็แปลกตรงที่ว่าไอ้น้องนิวอ่ะตอนแรกมีแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหมตอนนี้กลับมามีแฟนเป็นทอมอีกแล้วเอาเหรอเอาเลิกกับแฟนตอนแรกมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็มามีแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็เลิกกับแฟนผู้ชายกลับมามีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะแล้วพอตอนท้ายผมคิดว่ามันจบแล้วต้อมก็บอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยพ่อมันเองพี่นุยังไม่รู้ว่าแต่ผมรู้อยู่คนเดียวที่รู้ไหมว่าเรื่องอะไรบอกเรื่องอะไรวะจริงๆแล้วอ่ะพี่นิวอ่ะแอบมีสัมพันธ์กับเดวิดก่อนน้องไมค์ครับอ๋อฮะก็เลยทำให้ผมบักเข้าใจบางอ้อว่าอ๋อที่น้องนิวเขาโมโหน้องไมค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเขานอกใจหรอกแต่เป็นประเด็นว่ามาแย่งแฟนคนเดียวกันหรือเปล่าอ๋อก็มาแย่งเดวิดคือน้องมิวเนี่ยเคยมีอะไรกับเดวิดก่อนน้องไมค์แล้วแต่น้องไมค์ก็ไม่รู้ก็มามีซ้ำกันอย่างเงี้ยเรื่องมันก็จะประมาณนี้ที่สองครับก็อารมณ์อาจจะหึงหวงใช่ครับผมก็เลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของหญิงชายเนี่ยพี่แสดงว่าเดวิดก็เสียน้องไมค์ก็เสียนะครับแต่ปริศนาอย่างนึงแต่ว่าน้องไมค์เนี่ยเสียเข้าใจว่าน่าจะเป็นโดนฆาตกรรมจากชาย2คนนั้นที่จะพยายามเหมือนจะมาช่วยแต่ไม่ได้มาช่วยนะนะครับแล้วก็ไปทำให้ลักษณะเป็นเหมือนกับน้องไมค์เนี่ยผูกคอตายแต่จริงไม่ใช่นะครับแต่ที่สงสัยก็คือแล้วใครมาฆ่าแมวฆ่าหมาล่ะอ๋ออันนี้ผมก็เคยถามไปท็อปนะผมถามว่าท็อปอย่างไอ้แมวเปอร์เซียที่มันโดนฆ่าเนี่ยครับผมคิดว่าใครฆ่าวะผมบอกผมไม่ฆ่าพี่ผมก็ถามมึงหรือเปล่าต๊อกผมจะไปฆ่ามันทำไมพี่แมวก็น่ารักจะตายผมก็นั่งอยู่ข้างล่างยังได้ยินเสียงที่ทะเลาะกันแมวมันออกไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เอ๊ะถ้าจะเป็นคนดูดีมาฆ่าก็ถือว่าโรคจิตพอสมควรนะพี่หรือจะเป็นผีเดวิดมาก็ไม่น่ามั้งอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เลยที่ยังหาคำตอบไม่ได้ครับผมก็เลยไม่รู้มันถูกฆ่าตายด้วยจีจริงครับเนี่ยคือแหมจะบอกว่าวิญญาณของเดวิดมันจะมาฆ่าหมาแค่แมวเพื่อก็น้องไมล์เป็นคนฆ่าเดวิดไงครับที่จุดไฟเผาครับผมครับที่ครั้งที่สามที่ว่าไฟไหม้กระท่อมครับผมไปลงกับหมากับแมวเนี่ยหรออาจจะเป็นไปได้เหรอโอ้แล้วนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วยังไงแล้วปัจจุบันนี้สถานที่นี้ก็ยังเป็นยังเปิดอยู่ครับก็เปิดอยู่แล้วยังเป็นธุรกิจของญาติเราของน้องนิวอะไรอยู่ไหมธุรกิจนี่เป็นของเพื่อนเขาที่ว่าเป็นต่างชาติครับเพียงแต่น้องนิวนี่เป็นแค่นอมินีครับผมอ๋อเป็นนอมินีครับอ่ะนี่คือเราทั้งหมดนะนัดนะนะครับเรื่องความรักแต่ก็มีเรื่องผีเรื่องวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ฟังนะครับซึ่งก็เราก็ไม่รู้หรอกความเป็นจริงคืออะไรแต่รู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักที่มันเกิดโศกฆาตกรรมก็แล้วกันระหว่างตัวน้องนิวเองน้องมายเองเดวิดเองซึ่งเดวิดก็เสียไปนะจากการเขาเรียกว่าเหตุเพลิงไหม้เนาะนะครับหรือว่าน้องมายก็เสียไปด้วยเหมือนน่าจะโดนฆาตกรรมนะครับนี่คือเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะเอาละขอบคุณมากน้องนัดนะครับน้องนัดของเรากับกระท่อมหลังที่19นะขอบคุณมากนัดขอบคุณครับสวัสดีครับ